นพอกระแพอีกแล้วนะคะวันนี้จะบอกว่ามีความปิติมากๆเพราะเนื่องจากว่ามีแบรนด์ส่งของมาให้เราเล่นแล้วซึ่งนี่เป็นคลิปแรกเลยนะที่แบบแบรนด์ส่งของมาให้เราเล่นรู้สึกแบบดีใจที่เริ่มแบบมีคนเห็นเราว่าเราทำอะไรแล้วนะคะต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ไอเซเลปมากมากเลยนะคะที่ทำการส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้แพทได้แบบเอามารีวิวให้เพื่อนๆแล้วก็เกิดคลิปนี้เกิดขึ้นนะถ้าไม่มีทางแบรนด์ไอเซเลปส่งมาให้เนี่ยก็คงไม่เกิดคลิปนี้ฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้กันแบบเบาๆก่อนเลยนะจ๊ะผลิตภัณฑ์ที่ทางแบรนด์ไอเซเลปส่งมานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าดีดีครีมเด้อและดีดีครีมของแบรนด์ไอเซเลปเขาก็ไม่ธรรมดานะจ๊ะมีสโลแกนเก๋ๆด้วยก็คือเซเลบริตี้ซีเครตนะคะนั่นก็คือความลับผิวสวยในแบบฉบับของเซเลบริตี้นั่นเองนะจ๊ะและเขายังบอกอีกว่าดีดีครีมตัวนี้นะคะออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาผิวของผู้หญิงได้อย่างแบบตรงจุดซึ่งเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าผู้หญิงใช่ไหมแล้วนี่อะไรแสดงว่าใช้ได้ทุกเพศนะโว้ยอาจจะไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเดียวแต่ผู้ชายหรือสาวประเภท2 อย่างแทนเนี่ยก็ยังใช้ได้นะจ๊ะและคำเคลมของแบรนด์นี้นะคะก็ยิ่งใหญ่เอาเรื่องเลยเนาะเคลมมาถึง5อย่างด้วยกันนะคะ1นะคะคุณสมบัติของดีดีครีมตัวนี้นะคะสามารถปรับให้ผิวของเราเนี่ยเรียบเนียนได้แล้วก็ยังทำให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสกระจ่างขึ้นใน 1-2 ระดับกันเลยทีเดียวนะจ๊ะคุณสมบัติที่2นะคะสามารถป้องกันรังสี UVA และ UVB ได้นาน12ชั่วโมงโอ้ my god nope. SPF 50 PA บวกไปเลยจ้ะแม่คุณสมบัติที่3นะคะป้องกันรังแสงสีฟ้านะคะมันเกิดได้รอบทิศจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โคมไฟแท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือตอนเนี้ยแสงสีฟ้าเนี่ยสำคัญกับเรามากๆเลยนะคะฉะนั้นก็ช่วยป้องกันได้นะจ๊ะคุณสมบัติที่4นะคะป้องกันผิวจากมลภาวะต่างๆรวมไปถึง PM 2.5 ด้วยนะจ๊ะและคุณสมบัติที่5นะคะช่วยบำรุงผิวและลดเลือนริ้วรอยจ้ะแม่จ๋าลักษณะของเนื้อดีดีครีมตัวนี้นะคะจะเป็นสีเนื้อซึ่งแน่นอนว่าสีเนื้อเนี่ยเข้ากับทุกสีผิวแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีแทนสีน้ำผึ้งหรือค้ำหรือเข้มไปกว่านั้นก็คือทาได้หมดแน่นอนนะจ๊ะและเนื้อของดีดีครีมนะคะเป็นเนื้อมูสนะซึ่งพอเราบีบออกจากหลอดปุ๊บมันจะเป็นเนื้อมูสเราก็ใช้นิ้วเนี่ยค่ะช่วยในการเกลี่ยเขาพอเกลี่ยไปสักระยะนึงเนี่ยเขาจะแตกตัวเป็นเนื้อครีมแต่ต้องเกลี่ยให้ไวนะคะพอเขาเริ่มที่จะเป็นเนื้อครีมปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแห้งไวแล้วฉะนั้นต้องให้ระวังในส่วนนี้นิดนึงเนาะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะที่แพรคิดว่ามันโอเคมากๆเลยก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำมันไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีน้ำหอมนะคะ5อย่างนี้เลยนะไม่มีนะจ๊ะซึ่งเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆงั้นเดี๋ยวแพทจะพาเพื่อนๆไปดูตัวแพ็คเกจกันเลยนะคะก่อนที่จะรำคาญแพ้ไปมากกว่านี้เนาะไอซ์เซเลบดีดีครีม SPF 50 PA บวกมาพร้อมสโลแกนเก๋ๆ Celebrity Secret ความลับคือสวยใสแบบฉบับ Celebrity ดีดีครีมที่ช่วยปรับให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสพร้อมทั้งบำรุงผิวและปกป้องผิวในเวลาเดียวกันสีของดีดีครีมเป็นลักษณะที่เป็นสีเนื้อจึงมั่นใจได้ว่าเหมาะกับทุกเฉดสีผิวลักษณะเนื้อดีดีครีมเป็นเนื้อมูสเมื่อใช้นิ้วเกลี่ยเนื้อมูสจะแตกตัวกลายเป็นเนื้อครีมแห้งไวเบาสบายผิวและไม่เหนียวเหนอะหนะและเมื่อเทียบกันข้างซ้ายที่มีการลงดีดีครีมตัวนี้จะสว่างกระจ่างใสกว่าข้างขวาที่ไม่มีการลงดีดีครีมคือมันดีอย่างแม่เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเดี๋ยวแพ้ให้ดูอันนี้อันนี้คือข้างที่ทาแต่นี่คือข้างที่ไม่ทาแล้วเดี๋ยวดูเห็นชัดเปล่าว่าดีดีครีมตัวเนี้ยมันทำให้ผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้นจริงๆนะแพ็คเกจเขาจะมาเป็นแบบนี้นะคะก็คือแบบเลื่อมมากแม่เลื่อมได้อีกเออจริงๆอ่ะมันเป็นสีทองแต่ในนี้อาจจะดูเป็นสีเงินเพราะว่าด้วยไฟสตูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทำให้ดูแบบเออเป็นสีเงินนะจริงๆมันคือสีทองนะแล้วก็มาในปริมาณ30กรัมนะคะซึ่งกล่องเขาก็แบบฮาลูฮารามากเลยนะดูกล่องนี่กล่องก็จะเอาเงินไฟสองกล่องก็จะเป็นประมาณนี้ก็จะแบบสีทองแบบเลื่อมๆเออเนี่ยก็จะแบบมีคำเคลมใดๆต่างๆที่การสั่งซื้อสแกนได้เลยง่ายมากถ้าจะทิ้งลิงก์การติดต่อสอบถามข้อมูลแล้วก็สั่งซื้ออะไรต่างๆใดๆนะคะไว้ที่ description box ด้านล่างเนาะเอาไว้เผื่อเพื่อนๆที่แบบสนใจจะสั่งซื้อหรือไม่ก็แบบโออยากลองเอามาใส่ตะกร้าเล่นๆแล้วก็กดจ่ายเงินเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละงั้นเดี๋ยวไปดูรีวิวกันเลยแล้วกันนะคะปะกลับมาเจอกันแบบหน้าสอนอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแพขอไปมัดผมสักแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันจะลุงลังเกินเบอร์นะคะThank you.
เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับการโรงครีมอย่างทุกขั้นตอนนะฮะไอเซเลปดีๆครีมตัวนี้นะคะเขาทำออกมาในรูปลักษณ์ของเบสนะซึ่งเป็นการลงก่อนลงเมคอัพนะคะซึ่งเบสเนี่ยเขาจะช่วยในการเบลูขุมขนปรับผิวให้ดูกระจ่างใสคุมมันแล้วก็ทำให้เมคอัพต่างๆนะคะติดทนติดนานตึ๊บมากขึ้นนั่นเองซึ่งในส่วนของการปกปิดเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะฉะนั้นเราก็จะต้องหาฟาวเดชั่นนะคะมาช่วยในการปกปิดทำให้ริ้วรอยต่างๆของเราเนี่ยมันดูหายไปเลยนะคะแต่แพ้ก็จะบอกว่าการลงฟาวเดชั่นหรือครีมรองพื้นนะคะหลังดีดีครีมมันก็ไม่ได้จะเป็นสำหรับทุกคนเสมอไปเพราะคนเรามีผิวที่ไม่เหมือนกันบางคนผิวดีดีไม่มีหลุมสิวไม่มีรอยดำผิวสม่ำเสมอกันหรือแบบไม่ได้ต้องการที่จะแบบให้หน้ามันแน่นตึ๊บอะไรอย่างนั้นก็ลงดีดีครีมตัวนี้ให้หน้าสว่างแล้วก็เบลอหลุมขนจบไม่ต้องทำอะไรมากแต่สำหรับแพรเนี่ยทำบุญมาน้อยเนาะผิวมันก็เลยแบบเราก็จะต้องบำรุงหรือโบกครีมลงพื้นต่างๆกันต่อไปนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะแพรจะลงไอเซเลตบีดีครีมนะคะทั่วหน้าแล้วอีกครั้งนึงเนี่ยจะลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะเราจะมาดูความแตกต่างกันนะคะว่า2ฝั่งเนี่ยเขาแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะนิ้วปาดน้องเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็เกลี่ยเลยต้องรีบเกลี่ยนะถ้าเกลี่ยเนื้อดีดีครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่สังเกตได้เลยว่าหน้าฝั่งนี้ที่มีการลงดีดีครีมเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นนะคะทางเนื้อของดีดีครีมเองเนี่ยเขาไม่ได้มีการปกปิดนะเห็นไหมยังมีรอยต่างๆอยู่ฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ในส่วนของพวกรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์เงี้ยมาช่วยปกปิดริ้วรอยต่างๆด้วยนะคะตอนนี้พาลงดีดีครีมทั่วหน้าแล้วนะคะจะสังเกตว่าหน้ามีความกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความปกปิดปื้ออย่างที่แพทย์ต้องการนะเพราะว่ายังเห็นในส่วนของรอยสิวรอยแดงต่างๆและจุดด่างดำตรงเนี้ยยังเห็นอยู่นะคะดีดีครีมเนี่ยมันเหมือนกับมันเบลอรูขุมขนแล้วก็ทำให้รูขุมขนเนี่ยมันดูแบบกระชับแล้วก็ดูแบบเล็กลงทำให้แบบมองแทบไม่เห็นเลยแต่ในส่วนของรอยดำรอยแดงรอยอะไรต่างๆที่เป็นจุดบกพร่องบนใบหน้าของเราที่เราอยากจะปกปิดเนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนั่นก็คือรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวด้านนี้นะคะแพทย์จะลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะแล้วเรามาดูกันว่ามันจะมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะแพทย์ก็ลงคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะก็สังเกตได้เลยนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเนาะด้านนี้มีการลงดีดีครีมอย่างเดียวนะคะแล้วส่วนด้านนี้มีการลงรองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ด้านนี้จะดูตึ๊บกว่าคือปกปิดมากกว่านะคะแต่ด้านดีดีครีมนะคะมีการเบลูขุมขนไปเนาะปกปิดนิดนึงนะคะเพราะว่ายังเห็นในรอยสิวที่แพทย์บอกอยู่นะคะแล้วก็เป็นหน้าที่แบบเป็นงานผิวนะไม่ได้แย่แต่เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะเห็นความแตกต่างระหว่างลงไอเซเลปดีครีมแล้วก็ลงไอเซเลปดีครีมแล้วก็รองพื้นแล้วก็คอนซีลเลอร์ด้านนี้นะคะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเลือกการลงดีดีครีมตัวนี้แบบไหนนะคะแต่ว่าสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงแต่ตอนนี้แพทย์ขอตัวไปลงเมคอัพไปทั่วทั้งหน้าก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเนาะเดี๋ยวแพทย์จะพูดถึงส่วนผสมที่สำคัญในไอเซเลปดีครีมตัวนี้นะคะว่าเขามีอะไรกันบ้างเนาะกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีกว่านะว่าที่แพทย์ทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้นะคะว่าเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องส่วนผสมที่สำคัญของเขานะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าละกันเราจะได้แบบไม่เสียเวลานะหนึ่งนะคะสารสกัดจากใบบัวบกนั่นเองค่ะช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์แล้วก็เร่งการสร้างคอลลาเจนจ้าสองสารสกัดจากต้นวิชาเซลล์นะคะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆและกระชับรูขุมขนเนาะพร้อมทั้งทำให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนด้วยค่ะสามสารสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะช่วยทำให้ผิวที่แห้งแล้วก็โดนทำลายจากแสงแดดเนี่ยฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองค่ะ 4. สารสกัดจากใบของต้นชาคาเมเลียนะคะที่มีวิตามิน A B D E ที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นจ้าตัวที่5นะคะสารสกัดจากดอกคาโมไมล์มีส่วนช่วยในการปกป้องผิวจากมลภาวะแล้วก็ลดการระคายเคืองของผิวด้วยค่ะจริงๆทางไอเซเลปดีครีมตัวนี้นะคะเขามีส่วนประกอบสำคัญที่เยอะกว่านี้อีกนะซึ่งแพรขอยกตัวอย่างมาแค่5อย่างก่อนแล้วกันไม่งั้นวิดีโอมันจะยาวมากแน่ๆเลยซึ่งสารสกัดทั้ง5ตัวที่แพรยกตัวอย่างขึ้นมานะคะก็ทำให้ดีครีมตัวนี้น่าใช้แล้วนะแล้วก็มันมีอีกหลายตัวนะคะที่แพรยังไม่ได้พูดถึงก็ไม่ต้องคิดเลยว่าราคา490บาทแล้วมาในประมาณ30กรัมมันคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มขนาดไหนนะคะและไอเซเลปดีดีครีมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่แพรแนะนำถึงแม้ว่าเขาจะเป็นน้องใหม่ก็ตามและถึงแม้ว่าเขาจะส่งผลิตภัณฑ์ให้แพรลองใช้ก็ตามซึ่งแพรก็รีวิวแบบตรงไปตรงมานะคะแพรไม่จำเป็นต้อง
อวยของเขานะถ้ามันไม่ดีแพ้ก็ไม่พูดนะแต่อันนี้คือมันดีฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าถ้าใครอยากจะลองดีดีครีมที่มีคุณภาพอีกตัวนึงก็อยากจะแนะนำไอเซลิปดีดีครีมตัวนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะลองอยากจะสั่งซื้อหรือยังไงเดี๋ยวแพ้จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ที่ description box ด้านล่างนะคะก็ลองไปกดคลิกกดสั่งกันได้เนาะและที่สำคัญเลยนะคะแพ้ต้องขอขอบคุณทางแบรนด์ไอเซลิปเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ทำการส่งผลิตภัณฑ์I Celeb Celebrity Secret DD Cream SPF 50 PA บวกๆๆมาให้แพ้นะคะสำหรับวันนี้แพ้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย